รรยากาศการเดินทางเริ่มมีการชัตดาวน์และควบคุมรถโดยสารสาธารณะให้บริการน้อยลงทั้งรถไฟสายใต้เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพที่เหลือเพียง 1-2 ขบวนต่อวันรวมทั้งรถตู้โดยสารที่หยุดวิ่งอีกหลายจังหวัดอย่างไม่มีกำหนดที่จังหวัดสงขลาได้มีการชัตดาวน์เพื่อควบคุมและจำกัดการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและเกือบทุกเส้นทางแบบไม่มีกำหนดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะรถไฟนอกเหนือจากเส้นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หยุดวิ่งทุกขบวนมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาตั้งแต่สถานีรถไฟจุมทางหาดใหญ่ลงไปล่าสุดในส่วนของการเดินรถไฟสายใต้เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพเปิดเดินรถเพียง2ขบวนเท่านั้นคือขบวน38และขบวน32ในส่วนจากกรุงเทพมาหาดใหญ่ก็มี2ขบวนคือขบวน37และขบวน31ส่วนในวันพรุ่งนี้เส้นทางไปกับหาดใหญ่กรุงเทพจะเหลือเพียงขบวนเดียวคือขบวนที่38เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมาหาดใหญ่ก็เหลือเพียง1ขบวนคือขบวนที่37ส่วนขบวนรถท้องถิ่นยังให้บริการตามปกติทุกขบวนยกเว้นเส้นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ที่จะเดินทางด้วยรถไฟให้สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข1690เพราะแต่ละวันจะมีการปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไปและผู้ที่จองล่วงหน้าสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวนส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟหาดใหญ่เงียบเหงาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันกับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่แห่งที่2หรือคิวรถตู้ตลาดเกษตรในวันนี้ก็มีรถตู้หยุดวิ่งเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทางทั้งสุราษฎร์ธานีสตูลปากบาลารวมถึงภูเก็ตที่หยุดวิ่งมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาส่วนที่ยังเปิดให้บริการมีเส้นทางกระบี่นครศรีธรรมราชและพัทลุงแต่ก็มีรถจำกัดผู้โดยสารต้องมาสอบถามข้อมูลที่สถานีขนส่งหากต้องการเดินทางในแต่ละวัน